ค่ะสลับมาดูเรื่องของข้อมูลประชาชนชาวไทยหลุดไปบ้างดีกว่านะคะย้อนกลับไปปีที่แล้วมีนาคมมีข่าวใหญ่นายเนียถ้ายังจำกันได้นะคะข้อมูลสาธารณสุขของพี่น้องประชาชน55ล้านคนหลุดรั่วไหลออกไปแล้วมันเป็นข้อมูลสำคัญนะชื่อบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรล่าสุดมีนาคมนี้ค่ะชมรมแพทย์ชนบทบอกว่ามีข้อมูลจากสาธารณสุขเนี่ยหลุดออกไปอีกแล้ว อาจจะไม่เยอะเท่าปีที่แล้วแต่ว่าจำนวน2ล้าน2แสนคนเนี่ยมันก็เยอะมากๆนะคะแล้วก็เรียกร้องว่าคือเรายังจัดการไม่ได้จริงๆหรอกับข้อมูลรั่วไหลเหล่านี้ใครเป็นคนแฮกทำไมถึงยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเยอะน้อย ก็เรื่องนึงนะคุณจอยแต่มันควรจะมีความปลอดภัยกว่านี้อ่ะไม่ใช่หลุดง่ายๆแบบนี้อ่ะโดนแฮกง่ายๆแบบนี้นะฮะลองมาดูโพสต์ต้นเรื่องนะคะของทางชมรมแพทย์ชนบทค่ะที่เขียนบอกว่าจากนายเนียถึงก็อดยูเซอร์ข้อมูลขายถูกๆแล้วก็พูดย้อนกลับไปบอกว่ามีนาคมปีที่แล้วมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายในโลกไซเบอร์55ล้านคนซึ่งหลุดระหว่างข้อต่อการส่งต่อข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขไปที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเดือนเดียวกันค่ะมีนาคมปีนี้พบว่ามีการโพสต์ขายข้อมูลผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุขอีก2ล้าน2แสนคนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าข้อมูลหลุดไปจากไหนเดี๋ยวคงต้องรอแถลงของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องนี้และชมรมแพทย์ชนบทยังบอกต่อค่ะว่าเสียงบ่นของหลายโรงพยาบาลบอกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเรื่องใหญ่มากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก่งมากปลัดสาธารณสุขก็มีนโยบายสั่งให้ทุกโรงพยาบาลทำเรื่องนี้สั่งมาแบบกระดาษใบเดียวแต่ว่าไม่มีงบให้มาสักบาทจนถึงวันนี้ก็ไม่มีงบใดๆมาจากส่วนกลางทุกโรงพยาบาลต้องดิ้นรนเอาเองแล้วแบบนี้จะรอดไหมข้อมูลสาธารณสุขหลุดทีละหลายๆทีละล้านรายการจะมีให้เห็นอีกแน่นอนนะคะครับคราวนี้ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจนะครับผอ.โรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาท่านบอกแบบนี้ครับว่ายังไม่แน่ใจว่าข้อมูลหลุดจากไหนหรือหลุดจากแอปหมอพร้อมหรือไม่แต่ที่แน่ๆจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนและเรื่องนี้สร้างความกังวลเพราะข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาคือหลุดบ่อยมากเป็นข้อมูลที่ต้องการของตลาดนะครับนะว่าข้อมูลหลุดจากหมอพร้อมนะประโยคนี้ยังไม่จริงครับครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าข้อมูลหลุดจากตรงข้อต่อไหนเนาะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่แน่ๆข้อมูลที่หลุดเนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกที่กังวลครับของเจ้าหน้าที่และก็ของผู้ป่วยแน่ๆเพราะว่าหลุดบ่อยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยข้อมูลหลุดบ่อยมากแล้วก็ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะเป็นฐานข้อมูลชุดใหญ่ที่ไม่ใช่มีแค่ชื่อนามสกุลที่อยู่วันเกิดเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีฐานข้อมูลของความเป็นเครือญาติกับใครฐานข้อมูลความเจ็บป่วยซึ่งขายได้บริษัทเวชภัณฑ์หรืออะไรเงี้ยก็สามารถนำไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปทำการตลาดได้เลยเป็นต้นนะครับซึ่งคุณหมอสุพัฒน์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลมีการจัดทำการป้องกันทางไซเบอร์ค่อนข้างรัดกุมแต่คิดว่าระบบข้อต่อหลังจากนั้นที่มีการส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับอาจจะมีการส่งข้อมูลให้กับสปสช.หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมส่วนนี้เนี่ยที่คิดว่าข้อมูลอาจจะหลุดออกไปได้ซึ่งก็มองว่าความพยายามป้องกันข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เพียงพอทางผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลกับทางคุณนรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒน์โนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์คุณนรินทร์ฤทธิ์บอกแบบนี้ครับว่าข้อมูลที่หลุดเนี่ยไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่หลายหน่วยงานภาครัฐยังน่าห่วงซึ่งจุดอ่อนสำคัญอยู่ที่งบประมาณไม่เพียงพอต้องจัดการงบประมาณและวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับค่ะอันนี้ต้นเรื่องที่ชงมาดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปถามคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือวันนี้เนี่ยท่านก็ร่วมประชุมครม.สัญจรอยู่ที่จังหวัดพะเยาด้วยท่านยืนยันว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วมีข้อมูลหลุดแต่ข้อมูลที่หลุดออกมาไม่ได้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวลองฟังท่านพูดตรงนี้ดูก่อนค่ะครับ
ทางกระทรวงดีได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยได้มอบหมายให้สำนักงานสกมช.เนี่ยได้ไปประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าข้อมูลที่อ้างว่ารั่วไหลเนี่ยว่า101รายชื่อเนี่ยปรากฏว่าจากการดูแล้วไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับเพราะนั้นได้รับการยืนยันจากกระทรวงว่าขณะนี้ยังมีความปลอดภัยของข้อมูลอยู่คราวนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าถึงแม้ไม่ใช่ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขหลุดแต่ข้อมูลประชาชนที่หลุดก็ยังน่ากังวลอยู่ดีไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะฮะทางคุณประเสริฐก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังระมัดระวังอย่างเต็มที่แต่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบเพราะสุดท้ายข้อมูลที่หลุดเหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของแก๊ง call center นำมาใช้ในการหลอกคนอีกทีนึงครับคือเรื่องนี้มันเคยมีข่าวเมื่อปีที่แล้วด้วยนะข่าวนี้นะครับแล้วครั้งนี้ก็มีปรากฏขึ้นมาอีกเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตลอดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อข้อมูลมีการรั่วไหลตามที่ต่างๆนะฮะตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่ก็จะอาศัยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยได้ไปก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าเราต้องช่วยกันตรวจสอบคือด้วยความเคารพนะคะท่านคือถ้าเราตรวจสอบได้เราก็อยากจะช่วยแต่เราไม่รู้จะไปตรวจช่องทางไหนเลยค่ะแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูก ที่หลุดไปหรือเปล่าใช่เราก็ไม่ได้อยากให้ข้อมูลเราไปอยู่ในมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องของข้อมูลจะหลุดไปเนี่ยถ้าเราประชาชนคนไทยอยากจะขอให้มีคนที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเรานึกถึงใครบ้างอะ DE ไหมกระทรวง DE เลยค่ะกระทรวง DE ตำรวจไซเบอร์ค่ะแต่ถ้าให้พวกเราทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบว่าเราจะตรวจสอบกันยังไงใช่ไหมฮะคุณประเสริฐบอกว่ากระทรวง DE นะครับพยายามบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดสร้างความตระหนักรู้ให้กับกระทรวงต่างๆอยู่นี่ทาง DE บอกแบบนี้เบื้องต้นบอกอย่างนี้นะคะขณะเดียวกันลองมาฟังจากเจ้ากระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอชลน่านสีแก้วยืนยันบอกว่าข้อมูลที่หลุดออกไปไม่ใช่ข้อมูลที่หลุดจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนคุณหมอบอกมีเอกสารยืนยันและกระทรวงเองให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ อย่างเมื่อคืนก็ถูกโจมตีแต่ป้องกันไว้ได้ด้วยลองฟังดูค่ะเรามั่นใจฮะเรามั่นใจเพราะว่าระบบที่เราวางไว้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยของระบบข้อมูลเนี่ยเราให้คนเป็นดับหนึ่งให้เป็นดับหนึ่งนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราก็โดนโจมตีที่ร้อยเอ็ดนะครับแรนซัมแวร์แต่เราดีเทคได้ก่อนเราป้องกันได้แล้วเราจัดการได้อันนี่คือระบบที่เราวางไว้ทั้งหมดนะครับท่านยืนยันนะคะว่ามีระบบที่ป้องกันได้งั้นเดี๋ยวเราต้องรอความชัดเจนถูกไหมถ้าไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขแล้วข้อมูลที่ว่านี้คืออะไรครับ2ล้าน2แสนคนเลยนะคะรอบนี้